สวัสดีค่ะวันนี้อมราดับเบิลยูปิกนิกท้ายรถจะพามาชมวิวทิวทัศน์ที่หาดตะลุดใสบ้านปากบราอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะคะแล้วจะชวนคุยเรื่องกระท้อนกับเกี่ยวข้องกับจังหวัดสตูลยังไงนะคะกระท้อนนะคะภาษาท้องถิ่นภาษามลายูนะคะจะเรียกว่าสโตยนะคะสโตยแปลว่ากระท้อนหลังมาก็จะเพี้ยนเป็นสตูลนะคะทำไมถึงเรียกว่าสตูลเพราะพื้นที่ของจังหวัดสตูลสมัยก่อนก็จะมีกระท้อนนะคะชุกชุมต่อมาก็ได้รับชื่อ เมืองว่านครีสโตยมัมบังสังคารานะคะเป็นภาษามลายูนั่นหมายความว่าสตูลเมืองแห่งพระสมุทรเทวาแต่ก่อนสตูลเราขึ้นอยู่กับไซบรีนะคะรัฐไซบรีของมาเลเซียหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะเราแยกตัวออกมาขึ้นตรงต่อเมืองนครศรีธรรมราชนะคะโดยมีพระยาอภัยนุราชเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหลังจากนั้นมานะคะม้วนดอกกุหลาบด้วยเปลือกกระท้อนค่ะมาชมทิวทัศน์ชายทะเลทานปลาร้าหวานกับกระท้อนนะคะสับ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 กระท้อนจะหวานต้องทุบต้องสับนะคะThank you.
สร็จแล้วจัดลงจานมาทำปลาร้าหวานกันค่ะใส่ลงไปค่ะน้ำตาลตามด้วยปลาร้าตามด้วยพริกป่นและก็หัวหอมนะคะคนให้เข้ากันอร่อยที่นี่ตะเลไอร่อยอร่อยกระท้อนกับปลาร้าหวานนะคะมาทานด้วยกันเลยค่ะชมวิวไปด้วยนะคะหมากพลูตะกะแตนเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสตูลนะคะดูเผินดูห่างๆก็ดูเหมือนกับต้นขี้เหล็กนะคะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะจะโปร่งกว่าใบเหมือนกันเกือบเป๊ะเลยนะคะคล้ายกันเลยแต่ใบจะหนากว่านะคะกว้างกว่าเรียกว่ามากพลูตะกะแตนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ